การเลือกตั้งก็ผ่านมาเกือบจะ1เดือนแล้วนะครับก็3อาทิตย์ฝ่าๆแล้วนะครับที่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงไปซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวครับรอให้กกต.รับรองผลของส.ส.ให้ครบ 95% หรือ475คนนะครับถึงจะมีการนะครับเรียกประชุมสภาได้เปิดประชุมสภาได้แล้วก็มีการเลือกนะครับประธานสภาหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นการขั้นตอนของการเลือกนายกซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้กกต.เองนะครับก็ยังไม่ได้มีการรับรองผลส.ส.แม้แต่คนเดียวนะครับแม้แต่คนเดียวเพราะว่านะครับก็เพิ่งผ่านมาได้3อาทิตย์แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับกรอบระยะเวลานะครับกกต.ต้องรับรองผลภายใน60วันแต่คำว่าภายใน60วันกกต.ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบ60วันแล้วค่อยรับรองผลก็ได้กกต.สามารถรับรองผลในเขตเลือกตั้งต่างๆสมมุติว่าจริงๆเขตนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นพิรุธก็สามารถรับรองได้เลยส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยซึ่งแน่นอนครับถ้าไม่มีอะไรก็สามารถรับรองออกมาได้เลยรับรองออกมาเรื่อยๆได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ทำไมกกต.นะครับถึงไม่มีการรับรองอะไรออกมาเลยแม้แต่คนเดียวถึงแม้กระทั่งจะบอกว่าเอ้ยกรอบระยะเวลามันคือ60วันเพราะฉะนั้นกกต.จะรับรองเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วต้องทำไมคำถามของประชาชนก็ต้องถามว่าแล้วทำไมต้องรอให้ครบ60วันล่ะทำไมต้องรอให้ครบ60วันในเมื่อถ้ามันประกาศรับรองผลมาได้ก็ประกาศรับรองผลมาก่อนสิทำไมต้องรอให้ครบ60วันการที่รอแบบนี้มันเป็นการเตะถ่วงอะไรหรือเปล่ามันเป็นการยืดอะไรหรือเปล่าหรือมันเป็นการทำอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับว่าตามกฎหมายบอกว่านะครับไม่เกิน60วันก็จะใช้กฎหมายตัวนี้นะครับบอกว่าก็ยังไม่ถึง60วันก็สามารถไปได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับกกต.นะครับทำอะไรกันอยู่กันแน่อันนี้เป็นความรู้สึกของประชาชนเพราะคำว่านะครับภายใน60วันมันไม่จำเป็นต้อง60วันไงครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถรับรองได้ก่อนแล้วทำไมกกต.ถึงผ่านมา3อาทิตย์กกต.ไม่มีท่าทีจะรับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวนะครับก็มีภาคประชาชนก็ได้ออกมาอย่างนี้ครับจี้กกต.เร่งรับรองส.ส.อย่ายื้อสอบคดีหุ้นพิธาระวังด้อมส้ม14ล้านคนจะลงถนนเอกชัยจี้กกต.เร่งรับรองส.ส.นะครับหยุดทวงสอบปมพิธาถือหุ้นสื่อชี้เป็นอำนาจกกต.เทียบเคียงคดีชาญชัยยังปัดตกได้เลยนะครับเตือนระวังด้อมส้ม14ล้านเสียงจะลงสนนเมื่อวันที่2มิถุนา2566ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือขอให้กกต.เร่งพิจารณาและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.โดยเร็วเนื่องจากผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเกือบ1เดือนแต่ยังไม่มีการรับรองส.ส.หากเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540กำหนดให้กกต.รับรองผลภายใน30วันมีการแจกใบเหลืองใบแดงนะครับสั่งเลือกตั้งใหม่แต่กกต.อ้างว่าเวลา30วันไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนและรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันจึงแก้เป็นภายใน60วันเมื่อเป็นรัฐธรรมนูญปี2560ก็ยังไม่มีการแจกใบเหลืองใบแดงเลยนับตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี2562โดยรอให้เกือบครบ60วันแล้วประกาศรับรองแจกใบแดงก็แค่ใบเดียวกรณีเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีแค่เรื่องร้องเรียนที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาเรียกร้องเมื่อกกต.เห็นว่าไม่มีปัญหาก็ควรเร่งรับรองโดยเร็วเพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่มาแทนที่รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตนเห็นว่าไม่สมควรจัดอยู่ทำหน้าที่ต่อแล้วนะครับควรรับผิดชอบด้วยการลาออกกรณีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี2565พ.ศ.2566ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกนะฮะทั้งนี้หากเขตไหนไม่มีปัญหาก็ควรจะรับรองไปก่อนเชื่อว่ามากกว่าครึ่งไม่มีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าใครจะได้เป็นส.ส.และจะให้การโหวตเลือกนายกได้เร็วขึ้นไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบ60วันหากไม่มีนะครับกรณีแจกใบเหลืองหรือใบแดง
เมื่อถามว่ากรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถูกร้องเรียนเรื่องของการถือหุ้นสื่อนั้นกกต.ควรจะเร่งตรวจสอบเพื่อให้นายพิธาได้เคลียร์ตัวเองด้วยหรือไม่นายเอกชัยกล่าวว่านะครับกรณีนายพิธาก็เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งที่พิพากษากรณีมีนายชันชัยนะครับอิสราเสนารัตน์ที่ถือหุ้นนะครับบริษัท AIS 200กว่าหุ้นไม่เป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งจึงมองว่ากรณีนายพิธาถือหุ้น 42,000 หุ้นจากหุ้น ITV ที่มีมากกว่า 1.2 พันล้านหุ้นนะครับตนนะครับเห็นว่าน้อยมากถือหุ้นแค่นี้แม้ ITV ในห้องประชุมยังทำไม่ได้นะครับกกต.สามารถหยิบยกคำพิพากษาของศาลฎีกากรณีนายชาญชัยมาพิจารณาและตีตกคำร้องการถือหุ้นของนายพิธาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสถานะของนายพิธาก็ไม่แตกต่างกับสถานะของนายชันชัยที่เป็นเพียงผู้สมัครซึ่งไม่ใช่ไม่ได้เป็นส.ส.ดังนั้นกกต.จึงพิจารณาได้เลยโดยไม่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าหากผลของคดีจะเป็นไปในทางลบจะส่งผลให้คนที่สนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวลงถนนหรือไม่นายเอกชัยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สมมุติหากกกต.รับรองส.ส.และส่งเรื่องนายพิธาไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับหากก่อนการโหวตนายกแล้วศาลยังไม่พิจารณานายพิธาก็มีสิทธิ์ได้รับการโหวตแต่จะได้เป็นหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่หากนายพิธาโดนศาลรัฐธรรมนูญแขวนก่อนการโหวตนายกเช่นเดียวกับกรณีพลเอกประยุทธ์ที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีดำรงตำแหน่ง8ปีจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้นายพิธาเสียสิทธิ์แคนดิเดตนายกและต้องไปโหวตคนอื่นซึ่งตนก็มองว่าไม่เป็นผลดีหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผิดแล้วไปแฝงเขาทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้โควต้าเป็นนายกตนมองว่ากกต.ควรเร่งวินิจฉัยตีตกไปเลยเมื่อถามว่านายนะครับชินวัตรจันทร์สว่างหรือไบร์นนทบุรีนะครับอดีตนักเคลื่อนไหวระบุให้ทุกฝ่ายยอมรับการตัดสินกรณีการถือหุ้นของนายพิธาโดยไม่ลงถนนเพราะสิ่งที่ผ่านมาประเทศเสียหายเยอะแล้วนายเอกชัยกล่าวว่าใครจะลงหรือไม่ลงตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นการที่ประชาชนจะลงถนนก็มีเหตุผลอยู่แล้วและการจะลงหรือไม่ลงขึ้นอยู่กับกตว่าทำงานสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ทั้งการรับรองส.ส.ที่ล่าช้าการวินิจฉัยการถือหุ้นสื่อของนายพิธาหากวินิจฉัยได้ดีและถูกต้องก็คงจะไม่มีใครลงถนนแต่หากกกต.พิจารณาล่าช้าหรือกรณีนายพิธาดูแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมก็จะทำให้ประชาชนที่เลือกนายพิธามา14ล้านเสียงอาจจะไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีนี้ไม่ถือว่าใช้14ล้านเสียงมากดดันกกต.ต้องพิจารณาให้ถูกใจมวลชนหรือไม่นายเอกชัยกล่าวว่าต้องพิจารณาตามกฎหมายขณะนี้ยังไม่มีการรับรองส.ส.ดังนั้นนายพิธาจึงยังมีนะครับสถานะเป็นผู้สมัครซึ่งกกต.พิจารณาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องทำให้ยืดเยื้อขอฝากกกต.ชุดนี้ถูกข้อกล่าวหาว่ามีที่มาจากคสช.เลยทำให้หลายคนเกิดความระแวงนะครับตั้งแต่การเลือกตั้งก็เหมือนเอื้อหรือเข้าข้างนะครับไปทางฝ่ายที่ตั้งเขามาดังนั้นกกต.อย่าทำตัวไปตามที่คนเขาสงสัยอย่างกรณีนี้คะแนนเสียงออกมาก็โอเคเท่าที่ดูกองเชียร์ก็พอใจแต่ที่จับตาคือกรณีของนายพิธาจะถูกสอยเรื่องหุ้นสื่อแล้วอย่างที่นายวิษณุเครืองามบอกว่าการโดนสอยหุ้นสื่ออาจทำให้ส.ส.อีก150คนนะครับกระเด็นไปด้วยอันนี้คนกำลังจับตาอยู่ว่ากกต.จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่าไปฟังคนที่กำลังจะไปแล้วแต่ให้พิจารณาตามสิ่งที่ควรนะครับที่ตามหน้าที่ของคุณนายเอกชัยกล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเรื่องประเด็นนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าถือหุ้นสื่อนะครับถ้าคุณพิธาโดนแล้วก็นายวิษณุออกมาบอกได้นะครับในการสอยหุ้นเนี่ยก็ทำให้ส.ส.อีก150คนเนี่ยกระเด็นไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าอดีตเลขาธิการกกต.2คนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ากกต.ชุดนี้นะครับวินิจฉัยแบบนั้นผมก็ว่าคงจะไม่ดีแน่ๆ
เพราะอะไรครับเพราะเท่ากับว่าเอ๊ะวินิจฉัยขัดกับอดีตนะครับเลขาธิกกต.ชุดเดิมนะครับที่มีความเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างถ้าบอกว่าวันนี้คุณพิธาโดนสอยเรื่องหุ้นสื่อก็น่าจะเป็นคุณพิธาคนเดียว150ส.ส.ก็ไม่ได้เกี่ยวและก็จริงๆตอนนี้นะครับการที่บอกว่าเอ๊ะการไม่รับรองส.ส.ในเขตอื่นเพราะต้องดูเรื่องของการถือหุ้นของคุณพิธาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าส.ส.เขตอื่นไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะครับตรงไหนที่สามารถรับรองได้ก็ต้องรับรองไปไม่ใช่วันนี้นะครับเตะทวงดึงเชงอะเพื่ออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะบอกว่ากรอบนะครับ60วันนะครับ60วันเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยนะครับ60วันในการพิจารณาเนี่ยมีกรอบ60วันก็สามารถใช้กรอบ60วันเต็มได้แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเต็มแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตามความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับ1ก็รับรองการเป็นส.ส.ไปก่อนก็ได้นี่ครับรับรองการเป็นส.ส.ไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีใบเหลืองใบแดงนะครับก็จัดการตอนนั้นก็ทำได้ไม่เฉลยทำไมจะต้องรอเพราะอะไรครับเพราะการพิสูจน์หรือการรออะไรการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เขาเรียกว่าทำเสร็จภายในวัน2วันถูกต้องไหมแต่การรับรองส.ส.มันสามารถรับรองไปได้ก่อนจากผลของการเลือกตั้งแต่ถ้ามีการทุจริตมีการซื้อเสียงมีการหาเสียงก็สามารถที่จะเขาเรียกให้ใบเหลืองใบแดงหรือให้ทำการเลือกตั้งใหม่ก็สามารถทำได้ทีหลังไม่ใช่เหรอแต่การที่ทำแบบนี้นะครับประชาชนมองว่ากกต.นะครับกำลังทำให้ประเทศชาติหยุดนิ่งกำลังทำให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้นะครับเดินต่อไม่ได้และประชาชนเองนะครับก็อยากให้นะครับทุกอย่างเดินหน้าไปได้นะครับประชาชนก็จะได้นี่นะครับเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นทุกอย่างจะได้ดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าท่าทีของกกต.หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณทำงานนะครับของกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะครับกรอบระยะเวลามี60วันก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องรอให้จนถึงเฮือกสุดท้ายหรือ60วันตรงไหนนะครับเขตไหนคุณก็อยู่ในกำมือของคุณทั้งหมดเขตไหนตรงไหนที่ไม่มีอะไรเลยก็รับรองออกมาเรื่อยๆทำไมถึงไม่ทำเพราะนี่จะครบ1เดือนแล้วยังไม่มีการรับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นทางกกต.กำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าประชาชนนะครับก็ไม่เชื่อมั่นและไม่มั่นใจกกต.ชุดนี้อยู่แล้วเพราะมาจากคสช.เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็กรุณาแสดงนะครับความบริสุทธิ์ใจว่าคุณทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ทำเพื่อใครบางคนฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ